แล้วกันฉันตามด้วยหมูแล้วก็น้ำตั้งหมูลงไปจ้ะเดี๋ยวสมัครขวดกันนะจ้ะว่าเห็ดจังไหนแม่ใส่ปลาได้จ้ะสองกับพี่เพื่อเสียหมอบ่ใหม่จ้ะให้น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งก็คือแก้วกาแฟเฮาจ้ะขวดไปเรื่อยๆได้จ้ะขวดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูสิสุกเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปให้มีกลิ่นหอมของใบมะกรูดแม่จ้ะเอาก็ใส่ลงไปหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปอีกแก้วนึงด้วยจ้ะคั่วจนน้ำแห้งจ้ะคั่วไปเรื่อยๆค่ะใส่เกลือลงไปด้วยจ้ะใส่เกลือลงไปซ้ำนี่ด้วยจ้ะบ่ต้องใส่หลายด้วยจ้ะใส่น้ำปลาลงไปด้วยจ้ะ3ส่วนโต๊ะใส่หอมลงไปด้วยจ้ะพ่อบ้านว่าอย่าขวดตะหมูล้นๆไหลอย่ากินนั่นมันไม่มีผักสักหน่อยก็เลยบ่ต้องมีน้ำเอาเป็นขัวเอาว่าซั่นก็เลยเฮ็ดแบบนี้ให้จ้ะตามด้วยตะไคร้ซอยน้อยๆจ้ะบ่หลายแล้วก็ตามด้วยผักอีตูจ้ะแล้วก็คนๆใส่กันให้มันเข้ากันแล้วก็5นาทีก็ปิดเตาได้เลยจ้ะแล้วก็ตักจ้ะนี่แหละจ้ะเสร็จแล้วจ้ะแกงขั่วเฮาแซ่บหอมจ้ะตามสูตรเป๊ะๆแซ่บจ้ะเพราะว่าพ่อบ้านบ่มากันได้มีน้ำหลายๆแล้วบ่มากแกงอ่อมฝรั่งเนาะกินได้ใจจังซี่